สวัสดีครับผมก็สำหรับวันนี้มาพบกับสยามรูเทียทีวีเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้เราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับตัวปิกอัพนะครับผมที่เป็นตัวฮัมบอร์เกอร์หรือฮัมบักกิ้งนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยแล้วกันนะครับผมก็อันนี้เป็นตัวรูปของปิกอัพนะครับที่เป็นแบบฮัมบอร์เกอร์หรือหรือฮัมบักกิ้งก็ได้นะครับเรียกได้2แบบนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของโกโตะนะครับผมที่ เป็นของที่ทางร้านเสีย่ยมุทียาจำหน่ายอยู่นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันตรงหน้าตาของมันก่อนนะครับจริงๆแล้วตัวแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยมันก็เกิดจากขดลวดสองขดนะครับผมมา,าพันอยู่บนแกนบอบบินนะครับสีดำๆตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าบอบบินนะฮะพันอยู่บนบอบบินแล้วก็พอเราพันเสร็จปุ๊บม,มันก็จะมีขั้วสายไฟออกมาอยู่สองขั้วนะครับ หมายถึงว่าตัวเนื้อนะฮะสองขั้วสองตัวก็คือจะมีทั้งหมดสี่ขั้วปิกอัพฮัมเบอร์เกอร์ที่เป็นลักษณะนี้เนี่ยมันก็จะมีสายทั้งหมดสี่เส้นทุกแบบเลยนะครับผมแต่บางครั้งเนี่ยเราเห็นว่าปิกอัพฮัมเบอร์เกอร์โดยเฉพาะยุคเก่าๆเนี่ยมันจะมีสายออกมาแค่สองเส้นนะครับนั่นก็คือเป็นเหตุผลว่าเขามีการเชื่อมต่อสายเข้าด้วยกันอยู่ภายในตัวปิกอัพแล้วก็เอา แค่สายที่เหลืออีก2เส้นนะออกมาข้างนอกนะครับจริงๆแล้วมันก็มีสีสายนั่นแหละแต่ว่าเขาเชื่อมต่อมาให้แล้วนะครับแต่สําหรับปิกอัพรุ่นใหม่ๆนะครับอย่างเช่นของโกโตเองก็ตามเนี่ยมันจะมีสายทั้งหมดออกมา4เส้นแล้วก็จะมีสายที่เป็นสายเป็นสายชิวนะครับเพื่อการสัญญาลบกวนอีกเส้นหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นว่ามันเป็นสายเปือยตรงนี้นะครับผม อันนี้คือเป็นสายชิวส่วนสายที่เป็นสายสัญญาณจริงก็คือจะมีสีเส้นสมีสีขาวนะครับสีเขียวสีแดงแล้วก็สีดำนะครับผมก็อันนี้ก็คือเป็นหน้าตาคร่าวๆส่วนที่มาของชื่อฮัมบัรเกอร์หรือฮัมเบ c กิ้งเนี่ยจริงๆแล้วชื่อจริงๆของมันเลยปิกอัพตัวนี้เขาเรียกว่าฮัม็อกเกอร์นะครับฮัมก็คือเสียงฮัม็อกเกอร์ก็คือการการสกัดกั้นนะครับก็คือเป็นการ เป็นปิกอัพที่สกัดกั้นเสียงทําได้ซึ่งอันนี้เป็นคุณลักษณะพิเศษที่เขาใช้ในการโฆษณาในยุคนั้นว่าอ๋อโอเคไอ้ปิกอัพตัวนี้มันสามารถกันสัญญาลบกวนได้นะครับก็ก็เป็นเป็นสิ่งที่เขาโปรโมทในยุคนั้นแต่ในยุคต่อมาเนี่ยเรื่องนั้นก็ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ยังได้รับความนิยมได้รับการโปรโมทอยู่บ้างแต่ว่า สุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องเสียงที่แตกต่างกันออกไปอีกครั้งอ,อ,อีกแนวหนึ่งซึ่งต่างกับซิงเก้ลคอยนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูตัวของวิธีการต่อฮัมเบอร์เกอร์แบบปกตินะครับการต่อแบบปกติที่เราเห็นอยู่ในกีตาร์90%ในตลาดที่ใช้ฮัมเบอร์เกอร์เนี่ยโดยทั่วไปเลยเขาจะต่อโดย ใช้การต่อที่เรียกว่าซีรีส์คอนเนกชันนะครับซีรีส์คอนเนกชันคืออะไรก็คือเอาคอยสองคอยมาต่อกันแบบอนุกรมนะครับผมก็คือฝั่งหนึ่งลงกาวอีกฝั่งหนึ่งมาต่อเข้ากับตัวของคอยอีกฝั่งหนึ่งแล้วอีกฝั่งนึงเข้าซีเลกเตอร์นะครับส่วนส่วนที่มันวิ่งไปซีเลกเตอร์เนี่ยมันก็จะเหมือนกับวงจรของอที่ผม พูดผ่านมาแล้วในในตอนก่นกอนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวงจรสแตทหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เพียงแค่ว่าเราเปลี่ยนจากตัว pick up single c คอ l ไปเอา PICK UP ตัวที่เป็นฮัมเบอร์เกอร์มาใส่ก็จะต่างกันเพียงแค่นั้นเองนะครับผมทีนี้ต่อไปนะครับการต่ออีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้จะเรียกว่าเป็นการต่อแบบพิเศษละนะก็คือเขาเรียกว่าการต่อแบบพา r a l e l นะครับผม การต่อแบบพาร a l e ลต่างกับการต่อแบบซีรียัยงไงเดี๋ยวผมลองเปิดภาพของซีรีให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับซีรีก็คือ,อมันจะมีสาย1คู่ที่มาต่อกันนะครับแต่สําหรับพาร a l e ลเนี่ยจะเป็นสาย2คู่ที่ต่อกันเลยแล้วคู่หนึ่งเอาลงกาวอีกคู่หนึ่งเอาไปออกที่ซ selector นะครับสิ่งที่พิเศษของการต่อแบบพาร a l e ลคืออะไรโดยโดยหลักการทงไฟฟ้าเนี่ยเมื่อเราต่อขดลวดหรือต่อตัวต้านทานนะครับ เข้าด้วยกันขนานกันเนี่ยตัวต้านทานรวมแล้วก็ค่าความเหนียวนํารวมมันจะลดต่ําลงนะครับซึ่งการที่มันลดต่ําลงตรงนี้มันจะทําให้อาเอาพุทลดลงอย่างมีนยัยสําคัญเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอธิบายเป็นในลักษณะของเสียงก็คือเสียงตัวนี้มันจะดอบลงค่อนข้างเยอะนะครับไปให้เสียงที่อ่อนลงแล้วก็เบาลงนะครับอันนี้คือเป็นลักษณะพิเศษของการต่อฮัมเบอร์เกอร์แบบพาเล่นะครับ การใช้งานใช้ประโยชน์ก็อาจจะสำหรับกีตาร์ที่มีปิ้กอัพแรงมากๆนะครับอยากจะได้เสียงแบบฮัมเบอร์เกอร์ที่มันมันเบาหรือมันซอฟลงมาอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้ตัวนี้เข้าไปช่วยนะครับเป็นสวิตต่อพาแล้วเดี๋ยวผมจะพูดต่อหลังนะครับว่าจากซีรีส์แปมพาแล้วเนี่ยเป็นปยังไงนะครับมันก็อาจจะช่วยในเรื่องของการเล่นเสียงคลีนอะไรเงี้ยให้มันมันซอฟลงมันเบาลงนะครับอันนี้คือประโยชน์ของการต่อแบบพาแล้วนะครับผม ต่อไปการต่อแบบที่3ก็คือจะเป็นการต่อแบบคอยสปลิตนะครับผมคอยสปลิตคืออะไรคอยสปลิตคือใช้คอยแค่อันเดียวนะครับอย่างภาพนี้ก็คือผมให้ดูก็คือว่าทั้งสองขั้วนี้ต่อลงกลาวแล้วก็เลือกใช้ขั้วใดขั้วหนึ่งนะครับไปออไปต่อซึ่งจริงตรงนี้ก็สามารถต่อได้หลากหลายแต่จริงๆแล้ว โดยทั่วไปจะเลือกใช้แค่คอยเดียวมากกว่าจะไม่มีการแบบเอาสองคอยไปต่อรอไว้แล้วก็ไปเลือกในสองคอยนี้อีกอจ,จะไม่ค่อยนิยมนะครับก็คือจะเลือกเอาเฉพาะคอยใดคอยหนึ่งแล้วก็แล้วเราก็เอาไปต่อเข้าซีเลกเตอร์เลยนะครับแต่อันนี้ผมเขียนให้เข้าใจว่ามันสามารถใช้ได้ทั้งสองคอยนะเวลาที่เราจะเลือกตัดคอยนะครับทีนี้การตัดคอยคุณสมบัติมันคืออะไรมันก็จะทําให้คุณสมบัติแบบตัวฮฮมเบอร์เกอร์หายไปเลยนะครับ คุณสมบัติแบบฮัมเบอร์เอย่างแรกคือตัวที่มันบล็อกฮัมตอนนี้มันก็จะบล็อกฮัมไม่ได้แล้วเสียงฮัมก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็มันจะให้เสียงในลักษณะไบรท์ขึ้นสว่างขึ้นใกล้เคียงกับซิงเกิลคอยมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่เหมือนซิงเกิลคอยนะครับแต่ว่าอาจจะให้อารมณ์ที่ใกล้เคียงขึ้นนะครับผมตรงนี้ก็อาจจะทําให้การต่อวงจรกีตาร์ของเราหลากหลายมากขึ้นได้นะครับผม ครับต่อไปก็จะเป็นการแนะนำในเรื่องของการต่อตัวของสวิตนะครับผมอย่างวงจรตัวแรกนี่ผมจะแสดงให้เห็นถึงการใช้สวิตนะครับเพื่อต่อทำให้ตัวแฮมเบอร์เกอร์สลับไปมาระหว่างตัวการต่อแบบซีรีส์กับการต่อแบบแพร่เล้นะครับสำหรับตัวสวิตเนี่ยผมก็แนะนำให้ใช้เป็นสวิตลักษณะนี้นะครับผมก็คือเป็นสวิตที่อยู่ร่วมแกนกับ ตัวของพอตนะครับผมซึ่งข้อดอีที่ดีที่สุดเลยคือการใช้สวิตแบบนี้คือเราไม่ต้องมีการเจาะรูใดๆบนตัวกีตาร์เลยนะครับเราแค่ถอดอตัวของพอตไม่ว่าจะเป็นม้วนลุ่มหรือโทนนะครับได้ทั้งหมดก็คือถอดตัวพอตออกตัวเก่าออกแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปแทนนะครับผมแล้วก็เราก็มาโยงขาอุปกรณ์บริเวณตัว ตัวตัวเทอร์มินอลจุดต่อตรงนี้นะครับผมซึ่งจะมีด้วยกัน6ขั้วนะครับผมเราก็จะสามารถได้สวิตซ์ซึ่งสามารถเอาไปโมดิฟายได้อีกเยอะแยะเลยนะครับผมแล้วก็ถ้ากีตาร์ของใครที่มีอาจจะมี1นึ่งหนึ่งวอลลุ่มหโทนหรือ2โทนอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นลักษณะเป็นคอยสปิตอย่างนี้หมายถึงว่าเป็นเป็นที่มันมีสวิต์อย่างนี้ในตัวได้ทั้งหมดเลยเพราะนั้นการต่อก็จะหลากหลายมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมทีนี้ เดี๋ยวเรามาลองดูวงจรนี้นะครับผมสำหรับวงจรนี้ก็คือชื่อสวิตช์ตรงนี้เขาเาเรียกว่าสวิตช์ dpdt นะครับก็คือมันจะมีจุดต่อทั้งหมด3จุดแล้วก็แบ่งเป็นสองขั้วไฟฟ้ามีทั้งหมด2ชุดนะครับแล้วก็การสับสวิตช์จะมี2จังหวะนะก็คือจังหวะดึงออกกับจังหวะที่กดเข้าไปนะครับผมทีนี้ตัววงจรสามารถได้ไล่ได้อย่างนี้ครับผมก็คือ ในตัวของการต่อแบบซีรีส์นะครับตัวนี้โชว์การต่อแบบซีรีส์อยู่นะฮะเราไล่มาจากตัวเซเลคเตอร์นะครับผมวิ่งมาตรงนี้นะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็จะแยกกเป็นสองสายถูกไหมแยกแยกมาสายนี้ก่อนนะครับปรากฏว่าก็ไม่เจออะไรเพราะไม่มีอะไรต่อนะครับตรงนี้เพราะนั้นกระแสไฟทั้งหมดจะวิ่งไปตรงนี้ แล้วก็มาต่อนี้ลงกล่าวอันนี้คือซีรีส์นะครับผมก็จะเสร็จแล้วสําหรับซีรีส์ต่อไปเมื่อเราโยกสวิตช์มาให้เป็นลักษณะแบบเพล่แล้วนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของอสวิตช์ตัวนี้จะโยกมาตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของอไฟฟ้าจะกระจายไปทั้งในคอยนี้แล้วก็คอยนี้แล้วสาหรับตัวนี้ก็เหมือนกัน,นครับถูกโยกมาที่นี่ทั้ง2ตัวนี้ก็จะลงกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้เป็นการอธิบายของ ซีรีส์กับพาแล้วสวิตนะครับผมส่วนขั้วตรงนี้เราก็สามารถไปไล่จับคู่เอาได้ตามนี้นะครับใครสะดวกแบบไหนก็ก็เอาแต่โดยปกติเนี่ยเขาก็จะให้กดเข้าเป็นซีรีส์ดึงออกเป็นพาแล้วอยู่แล้วนะครับก็ไปลองไล่ขากันดูนะครับไม่ยากอะไรนะครับผมทีนี้ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของอาการใช้สวิตเหมือนเดิมนะครับเป็นสวิตที่ร่วมแกนกับตัวของพอร์ต ใช้ทำเป็นสวิตแบบคอยสปลิตนะครับผมทีนี้เรามาลองไล่วงจรดูตรงนี้จริงๆจะง่ายมากนะครับแล้วเ,เราใช้ตัวของสวิตแค่ชุดเดียวด้วยนะครับเราอาจจะทําเป็นลักษณะนี้ก็ได้ครับคือสมมติว่าวงจรมีฮัมเบัรเกอร์สองตัวนะครับตัวเน็กกับตัวบิดเราสามารถที่จะเอาชุดหนึ่งใช้กับตัวเน็กอีกชุดหนึ่งไปใช้กับตัวบิดก็ได้นะครับผม ก็จะทําให้เป็นการประหยัดสวิตตัวนี้ขึ้นแล้วก็ทำให้ปิกอัพทั้ง2ชุดเนี่ยสามารถตัดคอยได้ทั้งคู่นะครับผมทีนี้วงจรตัวนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมง่ายๆนะครับตัวเซเลคเตอร์ ctor, วิ่งมาตรงนี้ลงกลาวปั้งจบเลยอันนี้ก็คือเป็นคอยสวิตนะครับแต่เมื่อเราโยกสวิตไปอีกตำแหน่งหนึ่งมันก็จะกลายเป็นว่าจากเซเลคเตอร์ ctor, มาวนเข้าคอยตรงนี้แล้วก็วนออกกาวตรงนี้ตัวนี้ก็เป็นการต่อที่เป็นซีรีส์ปกตินะครับผม เพราะนั้นก็ตรงนี้ก็จะจบแล้วนะครับสําหรับในเรื่องของอตัวการต่อวงจรของฮัมบัคกิ้งนะครับผมในการต่อเข้าไปในวงจรจริงๆเนี่ยคือ,อเราสามารถที่จะใช้แทนตัวของตัวของเสื่อนคอยได้เลยนะครับอย่างที่คลิปที่ผ่านๆมาที่ผมพูดเอาไว้นะครับผมก็สามารถใส่แทนได้เลยแต่ทีนี้มอาจจะต้องมีการเปลี่ยนค่า อะไรบางอย่างนะครับตัว C ีหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวในครั้งหน้าเนี่ยผมจะมาลงในดีเทลว่ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงนะครับผมโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ